ต้องเล่าให้ฟังว่าวัตถุประสงค์ของร่างฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในประเทศเลยรวมไปถึงที่เราเรียกกันว่าระบบแบ็คลิสต์ที่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยแก้ยังไงครับปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านไปหนี้เสียสักครั้งนึงเนี่ยแล้วไปจ่ายหนี้ดีเนี่ยมันจะติดอยู่ในระบบบัญชีนั้น3ปีต่อให้เราคืนไปแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะติดอยู่ระบบ3ปีแล้วก็จะไม่มีทางที่จะปล่อยกู้ไม่มีทางที่จะไปกู้ได้แต่กฎหมายฉบับนี้ครับท่านครับเราดีไซน์ให้ถ้าวันไหนเนี่ยท่านไปจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วบริษัทข้อมูลเครดิตต้องลบบัญชีท่านทันทีเพราะเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วนะครับพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็ต้องลบหรือว่าถ้าเกิดว่ากลับมาผ่อนได้เป็นระยะเวลา6เดือนติดต่อกันเช่นกลับมาผ่อนละผ่อนดีละ6เดือนติดต่อกันก็ลบประวัติออกไปหมดเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ง่ายมันเขาไม่ไงทำไมถึงช่วยฟื้นตัวได้ง่ายเวลาเรานึกถึงภาพนะครับติดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันหมื่นกว่าบาทเนี่ยเท่ากับติดชั่วโคตรที่ผ่อนอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราไปยืมเงินใครก็แล้วแต่นะครับหมื่นกว่าบาทมาปิดบัญชีมอเตอร์ไซค์แล้วบัญชีเสียถูกลบออกหมดเลยเนี่ยมันสามารถทำเราเนี่ยเดือนต่อมาแล้วก็ไปกู้ได้แล้วไม่ต้องถูกแช่แข็ง3ปีซึ่งระบบปัจจุบันเนี่ยมันคือระบบแช่แข็ง3ปีแล้วสิ่งตัวเลขที่น่าตกใจมากก็คือว่าคนที่ติดอยู่ในระบบแบ็คลิสต์หรือติดในระบบแบบนี้เนี่ยมี5ล้านคนนะก่อนโควิดเนี่ยมีแค่2ล้านพอหลังจากโควิดขึ้นอีก3ล้านเป็น5ล้านคนเพราะเรากำลังมีคน5ล้านคนในประเทศนี้ที่อยู่วัยทำงานแล้วกู้ไม่ได้ได้รับดอกเบี้ยต่ำในระบบไม่ได้หลายต่อหลายครั้งที่รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะปล่อยซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำลงไหมธนาคารพาณิชย์ปล่อยครับธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปล่อยได้เพราะคนเหล่านั้นเนี่ยติดข้อมูลเครดิตดังนั้นไอ้กฎหมายฉบับนี้ในการแก้คราวนี้เนี่ยก็ย้ำเลยนะครับว่าต่อไปนี้ใครเนี่ยชักเหมือนเราชักชวนลูกหนี้เข้ามาจ่ายหนี้ในระบบจะได้กลับไปมีชีวิตใหม่ได้อะท่านครับครับก็คือจ่ายแล้วประวัติลบปิดบัญชีแล้วประวัติลบหรือถ้าผ่อนจ่ายติดต่อกัน6เดือนติดประวัติลบนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้ทุกคนกลับเข้ามาสู่หนี้ในระบบได้แล้วก็ลดปัญหาการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบได้ดีมากผมคิดว่าขณะนี้มันลงกับสถานการณ์ในปัจจุบันพอดีแล้วร่างเราก็ร่างเสร็จมาพอดีเลยเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเลยถือโอกาสวันนี้เนี่ยมานำกลับเรียนท่านประธานโดยผมเนี่ยได้เสนอหัวข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าจะใช้อยู่ประมาณ20กว่ารายชื่อแต่ว่าในอนาคตเนี่ยต้องรวมให้ได้ถึง 10,000 เพราะฉะนั้นก็กราบขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาครับเนื่องจากท่านนายกได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหานี่ระบบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแล้วเมื่อวานนี้นี่เองนะครับก็คิดว่ากฎหมายการแก้ไขปัญหาข้อมูลเครดิตการปรับปรุงและการปฏิรูประบบเครดิตบูโรเนี่ยมันจะทำให้หนี้ภาคครัวเรือนเรานี่นอกระบบมันลดลงอย่างน่าเห็นน้ำตาเลยนะครับที่สำคัญสุดท้ายนะครับในร่างฉบับนี้เนี่ยเราให้เป็นการให้คะแนนเครดิตครับปัจจุบันเนี่ยประวัติด่างพร้อย3ปีเนี่ยถูกส่งที่ธนาคารพาณิชย์เป็นประวัติด่างพร้อย3ปีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปแต่อันนี้เนี่ยเราขอว่าต่อในอนาคตให้นำเสนอเป็นคะแนนเครดิตครับซึ่งระบบคล้ายกับระบบในสหรัฐอเมริกาแข่งกันด้วยคะแนนใครคะแนนเครดิตสูงดอกเบี้ยต่ำใครคะแนนเครดิตต่ำดอกเบี้ยสูงหรืออาจจะกู้ไม่ได้แต่ยังมีโอกาสเข้าในระบบที่สำคัญครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบเครดิตของท่านเนี่ยที่คะแนนเนี่ยตรวจฟรีปัจจุบันเสีย200จะกู้ทีเสีย200จะกู้ทีเสีย200ในการขอคะแนนเครดิตนะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องแล้วข้อมูลเครดิตก็เราขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ผมเชื่อว่า 10,000 รายชื่อก็อยากชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้มาร่วมลงเดี๋ยวพอสภานะครับท่านพอสภาตรวจ20รายชื่อเสร็จแล้วก็คิดว่าสภาก็จะเปิดลิงก์ข้อมูลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมลงชื่อเป็นเจ้าของร่างได้ซึ่งก็ผมรอสภาเท่านั้นเองว่าถ้าสภาเนี่ยเปิดระบบเมื่อไหร่เราก็จะเอาเว็บไซต์ของเราที่ชื่อว่าchangebacklist.org เนี่ยเชื่อมกับสภาได้เพื่อจะให้เกิดการลงทะเบียนออนไลน์ครับ